เนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยไอ้คำว่า Netflix and chill เนี่ยเกิดขึ้นกับผมในครั้งนี้เว้ยโปรเจกต์พาวเวอร์มาสนุกมาก Netflix อย่าไปโทษว่าหนัง Netflix ไม่สนุกตอนแรกอ่ะผมแบบดูถูกเรื่องนี้มากเลยนะเพราะหนึ่งคือทุกคนบอกว่าหนัง Netflix มันไม่หนุกแค่เฮ้ยมันดลาออสการ์เลยนะอ่แล้วผมก็รู้สึกว่าผมดูเรื่องเนี้ยด้วยจิตใจที่ผ่อนคลาย โอ้มันมากเลยะมีความสุขมากโปรเจกต์พาวเวอร์เดี๋ยวนะก็คือเจมี่ฟ็อกซ์โจเซฟโกดอนเลิฟเออเล่นเป็นหนังเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่แบบแนวมันไม่เชิงซูเปอร์ฮีโร่คือมันมียาเสพติดอันหนึ่งที่กินแล้วจะได้พลังซูเปอร์ฮีโร่มาห้าทีเออแล้วก็มีมีอะไรอ่ะมีจะเรียกว่าไงดีว่ามีการไล่ล่ากันต่างๆนานาเกิดขึ้น คือผมรู้สึกว่าเวลาผมเซตอัพปุ๊บว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังแนวแบบหนังบอบัตเตอร์ทั่วไปหนัง๊อมคอน์เน่ะมันฟินมากเลยอ่ะมันตรงที่แบบโอเคแหละมันมีอะไรที่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเยอะแต่ผมรู้สึกว่าเขาตั้งใจมาทําให้เป็นหนังดูเพลิดเพลินอ่ะ,อะผมรู้สึกว่าต่อให้เรื่องเนี้ยมันไปอยู่ในโรงมันไม่ได้แย่เลยอ่ะมันเป็นหนังที่เหมือนไปดูเวนอมผมก็ว่าไม่แย่นะเออเหมือนไปดูเวนอมมีเหมือนไปดูหนังแบบหนังแอคชั่นทั่วไปอ่ะ ที่ปกติมันจะอยู่ตามโรงเงี้ยเหมือนดูแบดบอยสามเงี้ยรู้สึกเพลิดเพลินแล้วก็ฉากแอคชั่นหลายๆฉากผมผมว่าคนพุ่มกับคนเนี้ยมีไอเดียที่ดีนะอืมีโอกาสที่ไปทําเรื่องอื่นแล้วจะมีไอเดียดีอืมแล้วผมก็รู้สึกว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยไอ้คาว่าเน็ตฟิกแอนด์ชิลเนี่ยเกิดขึ้นกับผมในครั้งนี้เว้ยมันมีคํานี้เด้อคือเมื่อก่อนเขาจะเป็นมีมเล่นกันว่าอยู่บ้างก็เน็ตฟิกแอนด์ชิลอย่างเงี้ยคือคือผมรู้สึกว่าการที่เราอยู่ดีนั่ง นั่งเราเลือกหนังแล้วก็อ๋อกูดูโปรเจกต์พาวเวอร์ดีกว่าแต่พอเปิดมาเหมือนเราได้ไปดูหนังแบบบ็อกบัตเตอร์ในโรงเฉยเลยเอะฟินมากเลยสเปเชียลเอฟเฟกอะไรดีหมดดีหมดคือทุกอย่างมันเป็นหนังที่เหมาะกับช่วงช่วงพักร้อนหนังกินป๊อปคอน่ะหนังป๊อปคอนหนังกินขนมดูไปอย่างเพลิดเพลินะ่ะแล้วอีกอย่างผมรู้สึกว่าคุณคุณฟ็อกกับคุณกอดอนลิวอิอะผมว่าเขาเคมีเข้ากันดีนะ แล้วสองคนนี้เขาเล่นเก่งอยู่แล้วอ่ะอือใช่ใช่นั่นแหละคือผมอ่ะชอบการเซตอัพของเรื่องนี้มากเลยอือผมรู้สึกว่ามันแค่ไปไม่สุดอ่ามันไม่สุดแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่ไงมันไม่แย่นะอือแต่เสียดายก็คือเหมือนกับแบบว่าอุตส่าห์เซตอัพไอเดียที่แบบครีเอทีฟขนาดเนี้ยอยากเห็นการคลี่คลายหรือการแบบสู้กันในด่านสุดท้ายที่มันมันกว่านี้อือเออที่แบบได้งัดเอาสิ่งที่เซตอัพามางัดพลังเจ๋งๆที่แบบ เหมือนกับตอนเริ่มเรื่องเนี่ยพลังเจ๋งๆเยอะไปหมดเลยอเขามาสุดท้ายแล้วแบบมันไม่ได้ใช้เออก็เลยก็เลยเป๊ะๆตรงนั้นแต่ว่าครึ่งเรื่องแรกเนี่ยชอบมากเลยแต่โดยรวมผมทั้งหมดเลยเออผมรู้สึกว่ามันมีทุกอย่างที่หนังป๊อปคอร์นควรจะมีแช่นั้นแหละยกเว้นป๊อปคอร์นอย่างเดียวใช่ก็ไม่มีวันนั้นไม่มีป๊อปคอร์นอยู่ที่บ้านอเออนะเออนั่นแหละครับฮโอเจคพวเวอะจบไป การคุยหนัง